สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาสู่ตอนที่2นะกับ SketchUp BIM นะครับหลังจากนะครับเราได้อินโทรดักชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอินโทรคือการนะครับเปิดตัวนะนำเสนอนะครับนะจุดเริ่มต้นของในส่วนที่เป็น Easy BIM นะครับบนโปรแกรม SketchUp ทำได้ยังไงถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูในคลิปแรกๆนะครับที่ผมทำไว้ให้นะอธิบายนะว่า Easy BIM นะ SketchUp BIM คืออะไรนะครับโอเคเรามาลองดูโปรแกรม SketchUp ครับก็หน้าจอนี่แหละครับโปรแกรม SketchUp นะก็อย่างที่บอกไว้นะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะอยู่ภายใต้การพัฒนาของ Trimble นะครับปัจจุบันนี้นะครับ SketchUp เนี่ยเขาเวอร์ชั่น2020แล้วก็นะครับมี extension มากมายเลยนะครับที่อยู่ในหมวด BIM นะ BIM นะหมวด BIM ก็เดี๋ยวผมขอรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันว่า SketchUp เนี่ยนะครับที่ทำ BIM ได้เนี่ยแล้วมีซอฟต์แวร์นะหรือ extension เนี่ยหรือเครื่องมือขยายเนี่ยเครื่องมือเสริมเนี่ยนะก็คือคล้ายกับ Android อ่ะมือถืออ่ะเวลาเราซื้อ SketchUp มาอย่างเงี้ยมันเหมือนซื้อนะครับซอฟต์แวร์ Android มานะครับแล้วมันนะครับจะต้องโหลดแอปพลิเคชันนั้น extension นะครับหรือ plug in ในโปรแกรม SketchUp เนี่ยที่มันแจกมาฟรีบ้างซื้อบ้างราคาไม่แพงบ้างเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วมันแพงไม่มีนะครับซื้อแล้วไม่มี edition แพงเลยราคาแม่งหลักร้อยหลักพันเองครับไม่แพงเลยนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะไม่แพงเลยแล้วก็มันติดตั้งได้ง่ายด้วยนะครับใครก็ทำได้นะวันนี้ฟรีเยอะมากผมว่ามีหลายพันตัวนะครับแล้วเป็นฟรีเยอะมาก 80% นะผมว่าฟรีอ่ะนะครับสามารถหาโหลดได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างในการโหลดยาวๆเลยนะหลักสูตรนี้นะครับนะเป็นวิชาออนไลน์ฟรีนะครับSketchUp BIM ครับ Easy BIM นะโอเคตัวแรกเลยนะผมเรียกว่า T-Red Building Structure นะครับตัวที่2 IFC Manager อันนี้เป็นของต่างประเทศนะทำดีมาก BIM Tool แล้วก็โอ้โห BIM เพียบเลยนะครับเรามาดูกันก่อนเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักนะครับ SketchUp เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องมือนี่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะประเด็นนะครับดูเอา Tool ก่อนแล้วกันเครื่องมือเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อไงไปดูคลิปแรกมาแล้วบอกว่าที่ SketchUp มันทำ BIM ไม่ได้นะครับเราอยากตามมาดูคลิปนี้ก็เพื่อพิสูจน์นะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเลยว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับปกติแล้วนะครับ SketchUp เนี่ยนะครับเวลาเราทำออบเจกต์ขึ้นมาบน SketchUp มันไม่รู้หรอกว่าออบเจกต์คืออะไรหลายคนบอกออบเจกต์คืออะไรก็คือวัตถุนี่แหละนะครับก็สมมติผมทำสี่เหลี่ยมขึ้นมานะ 1.1 นะครับแล้วผมก็พุทพูลงไปข้างล่างนะ0.25แล้วผมก็เมคกรุ๊ปนะเมคกรุ๊ปเวลาเมคกรุ๊ปแล้วเนี่ยแค่นะครับจบแล้วมันก็แค่เป็นกล่องธรรมดาอันนึงนี่แหละนะซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะเป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยซึ่งเราวัดขนาดได้แค่นั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยเราวัดได้แค่นี้ซึ่งถามว่ามันคืออะไรเนี่ยโอ้โหเวลาเราแชร์คนอื่นเนี่ยมันไม่รู้คืออะไรเพราะ SketchUp เองนะครับตัวเขาเองเนี่ยมันไม่ได้มีนะครับอะไรบางอย่างที่ให้เราอินพุตเข้าไปเพื่ออธิบายว่ามันคืออะไรใส่อินฟอร์เมชันถ้าใครไปดูตอนที่แล้วบอกว่าที่ผมบอกว่า BM คือ building model ไอ้กล่องนี้แหละคือ building model my intention หรือ intention ของผมนะครับก็คือความตั้งใจของผมเนี่ยผมอยากให้มันเป็นฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแต่โดยทั่วไปแล้ว SketchUp ไม่ได้บังคับให้คนนะครับมาใส่ข้อมูลมันอ่ะดังนั้นเองนะครับเวลาเราคลิกขวานะบน SketchUp นะครับแล้วกด entity infoนะครับ entity info นะ entity ก็คือไอ้เนี่ยคือ1 entity นะครับ1 entity นี่แหละนะแม่ entity คืออะไรเดี๋ยวมาแปลดีกว่านะถ้าแปลนะครับก็คงต้องใช้ Google นี่แหละนะเสิร์ชหาครับอ่ะเรามาดูเลยครับ entity เป็นวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจในงานระบบนั้นๆ นะครับ attribute เดี๋ยวมี attribute ด้วยนะเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจนะครับโอเคนะครับ attribute คือคุณสมบัติ entity คือวัตถุและสิ่งของนั่นความหมายคืออะไรครับถ้าเราคลิกขวาบนชิ้นงานที่เป็นกรุ๊ปนะหรือเป็น object ในบน SketchUp เนี่ยถ้าเรากด entity info อันนี้คือวัตถุนั้นแปลง่ายคือ information ก็คือข้อมูลของวัตถุกดเข้าไปครึบนะครับ มันก็จะขึ้นว่าเห็นไหมครับนี่คือ solid group มี1 in model แล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับไอ้ตรงนี้เลย attribute นะ layer ไม่มีเลยนะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยมีแค่ปริมาตรดื้อๆเนี่ยนะครับให้เราใส่หรือไม่ใช่เราใส่ให้เราดูเฉยๆก็รู้อย่างเดียวว่ามันคือ 0.25 ลูกบาศก์เมตรก็ดีนะไอ้เนี่ยมันมีขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตรนะซึ่งถ้าเป็นคอนกรีตก็มันก็คือ 0.25 คิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเนี่ยนั้นเวลาเราส่งให้ใครหรือให้คนอื่นมาดูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรถูกไหมครับดังนั้นเองนะครับเวลาเราทำ BIM เนี่ยนะครับมันคือการอะไรที่เราบอกว่า
มันไม่ใช่ไซโลเวิร์คถูกมั้ยมันคืออินทิเกชันเมื่ออินทิเกชันหรือบูรณาการทุกคนทำงานร่วมกันเนี่ยถ้าเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาบนโปรแกรมสักอันนึงนะแล้วเราส่งให้คนอื่นแล้วคนอื่นไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บีมละถูกมั้ย BM นะครับไอ้กล่องนี่คือ BM แต่อินฟอร์เมชันไม่มีดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราครับคนใช้โปรแกรม SketchUp เนี่ยต้องใส่นะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับเราจะใส่ยังไงนี่ง่ายเลยนะครับก็แค่พิมพ์ชื่อใส่หรือถ้าแอดวานซ์หน่อยก็ใส่ IFC หลายคนไม่รู้ IFC คืออะไรแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วย IFC ด้วยแต่เอาง่ายๆครับไอ้ IFC เนี่ยนะครับมันเป็นไฟล์กลางแล้วกันให้เราสามารถนะครับใส่ลงไปใน SketchUp เนี่ยและโปรแกรมทั้งโลกเนี่ยจะอ่านข้อมูลนี้ได้เฮ้ยมันจะดีนะถ้าเราใส่ข้อมูลใน IFC ไป IFC นี่คืออะไรก็อย่าลืมไว้อีกทีนะมันก็ส่งไปให้โปรแกรม Revit AutoCAD Openนะครับเทกก้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะรู้ว่านี่คืออะไรซึ่งนี่แหละครับคือนะ basic of BIM นะ integration นะครับคือการแชร์ data information แล้วก็ทำงานร่วมกันอ่ะแล้วมาดูวิธีการใส่ IFC BIM ทำยังไงดีกว่านะก่อนอื่นเลยนะครับช่องตรงนี้ครับมันจะมีคือ SketchUp เนี่ยถ้าอยากจะทำให้มันเป็นนะครับ IFC เนี่ยผมแนะนำนะแนะนำเนี่ยให้ทำเป็น component ให้เราคลิกขวานะออกคำสั่ง make component แล้วก็ create เลยนะครับเมื่อเราเป็นถ้าเราคลิกขวาเรา make component แล้วเนี่ยคือ component ก็คือคล้ายๆกับ entity อันนึงกันแหละนะมันคล้ายๆ group แหละแต่มันเป็น component ง่ายๆครับมันคือ group กับ component แหละนะครับก็คือ object ตัวนึงนะครับแต่ component เนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่ามันสามารถใส่ attribute ได้นะขอย้ำอีกทีนะ attribute คืออะไร attribute ก็คือคุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นความกว้างความยาวความสูงสีขนาดอะไรเหล่านี้เราสามารถใส่ได้ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแชร์ถูกไหมintegration ครับดังนั้นเองนะครับวิธีการก็คือว่าเรากดชิ้นงานตรงนี้นะครับมันจะมีคำสั่งขึ้นมาเห็นไหม definition แล้วก็ใส่เป็น definition คือนิยามคืออะไรใส่ให้มันหน่อยเถอะนะ F1 เอา F1 นี่คือ F1 นะนิยามว่า F1 นี่ footing หมายเลข1นะครับแล้วมันมีคำสั่งบวกบริเวณนี้ครับ show advanced attribute ซึ่งไอ้ advanced attribute นี่แหละมันเป็นนะครับ attribute หรือค่าที่สนใจที่เราส่งไปโปรแกรม Revit อะแล้วมันสามารถที่จะอ่านได้นะครับราคาราคาไม่ใส่นะครับเนี่ยไซส์ใส่ได้หมดเลยก่อนได้หมดเลยแต่ตรงนี้สำคัญมากครับไทป์ตรงนี้สำคัญมากไทป์ก็คือ IFC นะครับ IFC IFC เนี่ยก็คือไฟล์กลางซึ่งปกติ SketchUp เนี่ยให้โหลดได้ไปที่ Windows นะแล้วก็ Model Info Windows Model Info นะมันจะมีคำว่า Classificationไอ้ตรง classification เนี่ยมันจะมีแจกมาให้เห็นไหมครับ IFC 2 คูณ 3แล้วผมก็ไปโหลดมาแล้วตัวอีกตัวหนึ่งคือ NL SFB 2005 Table 1ไอ้เนี่ยมันเป็น IFC ของนายเป็นเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ผมก็เอากำลังศึกษาอยู่ซึ่งผมหวังว่าวันหนึ่งจะมีของไทยแลนด์อยู่ในนี้นะครับเพื่อแชร์หรือเป็นกลุ่มสกราฟของเราอะนะแต่ตอนนี้เราลองเอา IFC 2 คูณ 3ก่อนนะแล้วกด importนะครับเราก็จะ import เมื่อ import มาแล้วนะครับตอนนี้เวลาเราเลือกชิ้นงานนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะบอกว่า IFC อะไรเราเอาของผมไม่แน่ใจว่าของฮอลแลนด์หรือเปล่ากำลังศึกษาอยู่นะ IFC 2 คูณ 3นะแล้วก็เลือกเลยว่านี่คืออะไรเราก็ assign ให้มันเป็น IFC footing เห็นไหมครับ IFC footing ข้อมูลตรงนี้ไม่ต้องใส่ครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเวลาเราเลือกชิ้นงานนี้ครับนะเราคลิกขวาบริเวณนี้นะของ SketchUp นะมันจะมี classification ตอนนี้นะครับเวลากดปุ๊บเนี่ยครับมันจะบอกว่านี่ IFC footing และตอนนี้ครับเราได้ใส่ข้อมูลที่เป็น global แล้วที่เป็น global แล้วให้กับชิ้นงานดังนั้นเองไม่มีใครเถียงแล้วไอ้นี่คือ footing หรือเปล่ามันคือ footing ไม่ว่าเราจะส่งไปที่ไหนก็ตามครับมันคือ footing นี่คือง่ายๆสำหรับจุดเริ่มต้นนะครับของคนที่ต้องการใช้ SketchUp Easy BIM นะเราสามารถจะ assign อย่างเงี้ยใส่ได้แต่ถามว่าเวลาเอาเป็น IFC ส่งไปที่อื่นแล้วเนี่ยเอาไปทำต่อยอดอะไรได้บ้างอันนี้ต้องแล้วแต่ซอฟต์แวร์เขาใช้หรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งนะแต่ที่แน่คือเราสื่อสารได้ละ communication นอกจาก visualization แล้วนะตอนนี้สอน visualization แล้วนะครับเป็นการทำให้เห็นภาพเรายังสามารถจะ communicate หรือใส่ information ลงไปเพื่อที่จะส่งข้อมูลต่อให้คนอื่นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอันนี้คือ basic นะครับถ้าเราต้องการ advance กว่านั้นครับการใส่ค่าเนี่ยใน IFC สามารถใส่ได้อีกนะครับซึ่งจริงๆ2คูณ3เนี่ยมันน่าจะใช้กับ class detection เท่านั้นอันนี้ผมไม่ได้เก่งถึงบิมมากนะครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนว่าเราเอาไปทำงานได้จริงก่อนนะครับไอ้วงไอ้วานอะไรอันนั้นมันอีกเรื่องนึงนะเราต้องไปต่อยอดเรียนรู้ไปอ่านเปเปอร์นะครับนะมันก็ไป
แต่ละคนได้แต่เราต้องรู้คอของมันก่อนนะครับฟันดาเมนทัลเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับรากฐานที่ดีเนี่ยสำคัญมากโอเคครับคลิกขวาบริเวณนี้นะนะครับมันจะมีคำสั่งเรียกว่า dynamic component นะครับ dynamic component นะครับไอ้ตรง dynamic component นี่แหละคือสำคัญมากคือปกติแล้วเนี่ย SketchUp เนี่ยจะมาพร้อม dynamic component ซึ่งถ้าเราคิดชื่องานนะกดตรงนี้ครับ component options ไอ้ตัว IFC เนี่ย component เนี่ยมันจะมีข้อมูลให้เรากรอกไอ้ข้อมูลตรงนี้ครับเวลาเรากรอกเข้าไปเนี่ยมันจะไปโชว์นะครับที่ฐานรากไม่ฐานรากที่โปรแกรมตัวอื่นนะครับอันนี้คือฐานรากแล้วนะ F1 นี่แหละแล้วมันไปโชว์โปรแกรมที่โปรแกรมตัวอื่นจะมีข้อมูลให้เรากรอกตรงนี้ใส่ซึ่งถ้าเรากรอกเข้าไปปุ๊บข้อมูลก็จะไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าไปละเอียดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ใช้ฟอร์แวร์บิมนะค่ายอื่นนะครับก็ดูตรงนี้มีดรอปดาวน์เมนูให้เลือกด้วยอันนี้เป็นแพดฟูตติ้งหรือเป็นไพแคปนะครับหรืออะไรก็ได้เราก็เลือกได้นะครับแล้วก็IFC Identifier ก็ F1 มั้ยก็แล้วแต่เขาจะกรอกนะต้องไปคุยกันนะนะตรงนี้อ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันต้องไปดูในเอกสารบิมนะครับอ่ะไม่เป็นไรให้เรารู้ว่ามันทำงานได้แล้วกันใส่เข้าไปได้นะครับแต่ใส่ไปแล้วมันจะใช้หรือเปล่านี่เรื่องนึงนะครับแต่จริงๆแล้ว SketchUp เองมันก็มีไดนามิกอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายไดนามิกให้ไดนามิกเนี่ยมันเป็นการใส่ attribute ซึ่งมันส่งไปที่อื่นแล้วมันไม่อ่านอารมณ์ง่ายๆคือเหมือนเราทำในโปรแกรมบิมราคาแพงอ่ะแล้วเวลาส่งไปที่อื่นมันไม่อ่านไอ้ IFC ตัวเนี้ยมันไปนะก็จริงอ่ะแต่ Dynamic เนี่ยที่มันอยู่บนโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันไม่อ่านครับซึ่งน่าเสียดายมากนะน่าเสียดายมากนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่า Dynamic Component เนี่ยมันส่งเข้าไปแล้วบางซอฟต์แวร์บิม IFC มันอ่านด้วยถ้าใครต้องการทำบิมเนี่ยเดี๋ยวตามนะผมจะยาวๆเลยนะครับอย่างที่ตอนนี้เราทำนะครับ Zero to Hero เนี่ยตอนที่75แล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทำ SketchUp บิมเนี่ยให้ยาวๆอีกนะให้คนให้เห็นว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเราต้องปรับตัวนะครับอ่ะโอเคให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้ SketchUp สามารถพื้นฐานแล้วมันสามารถใส่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีปลั๊กอินอยู่เยอะเลยที่ช่วยได้อ่ะเดี๋ยวผมขอข้ามปลั๊กอินก่อนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีนะแล้วก็อาจจะมองข้ามไปปลั๊กอินตัวแรกที่ผมเรียกว่า IFC Manager โคตรเจ๋งเลยนะคือข้อดีของมันตรงนี้ครับเวลาเรากดชิ้นงานตรงนี้นะมันให้เรานะครับใส่ข้อมูลอะได้เลย IFC Footing เห็นมั้ยซึ่งเราสามารถจะเลือกนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็น IFC Footing เป็น IFC 2.3 นะแต่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคลาสตรงเนี้ยครับทำไมเลือกไม่ได้ผมยังไม่โหลดเหรอต้องโหลดก่อนดิอันโหลดกันนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมยังเพิ่งทดลองใช้นะ Model Info Import โอ้ไม่มีก็ต้องไปโหลดผมเดาว่ามันอยู่ในรูทของ extension ของผมเองที่ทำไว้อ่ะรอเดี๋ยวครับไม่มีอะไรครับเราก็ต้องทำให้ได้ The show must go on BIM นะเดี๋ยวหาก่อนมันชื่ออะไรวะเออจำชื่อไม่ได้คือตอนนี้ผมกำลังจะนะครับเขาเรียกว่าแฮกนะครับแฮกก็คือการนะครับถ้าไม่มีเราก็แฮกเลยแต่เราแฮกในเชิงบวกนะทูไม่มีไลบรารีนี่ไงเชื่อครับคุณ not load the following classification system file classification with the same name are already load โอเคโหลดแล้วนี่อืมทำไมเลือกไม่ได้ฟิลเตอร์ได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรครับเราก็ประมาณนี้เราก็ใส่ข้อมูลได้นะครับบิมใส่เลยได้อ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือจริงๆอ่ะผมอยากคือทีมงานเราอ่ะนะกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราถ้าเรามีมาตรฐาน IFC หรือมาตรฐานบิมของไทยเมื่อไหร่นะครับเราสัญญานะเดี๋ยวเราจะทำให้นะครับให้เป็นบิมของไทยๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เราข้ามไปก่อนอันนี้เรากำลังศึกษาอยู่นะอันนี้ขออภัยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาโชว์อีกทีนึง IFC นะครับมาดูตัวนี้ครับเครื่องมือตัวนี้อีกตัวนึงที่สนใจมากน่าสนใจมากไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมนิยมใช้มากมันคือการทำงานบิมจริงๆเพราะว่ามันสามารถจะใส่ database แล้วก็บริหารจัดการได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่เราต้องการทำ assembly นะครับแล้วก็เลือกนะครับอย่างเงี้ย assembly ต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็สร้างขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยหรือแม้แต่เราทำ assembly พวกผนังหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับสามารถสร้างแล้วก็เราสามารถจะเลือกclassification ได้อย่างเช่นฐานรากอย่างเช่นถ้าผมมี
มีงานตัวนี้อ่ะดูนะถ้าเรามีงานขนาด8 คูณ6แล้วผมก็ทำแบบนี้ครับดูนะเดี๋ยวผมทำบีมโครงสร้างให้ดูแป๊บเดียวจบเลยคลิกรัวๆนะครับแล้วก็มาที่ IFC นี่ผมไปเป็นไทยนะ IFC ฐานรากแล้วก็เลือกนะครับในส่วนที่เป็น database เนี่ยคือผมไม่เอาเป็นคอมโพเนนต์ก็ได้เราสามารถสร้างใส่ IFC เพื่อสื่อสารกับอื่นได้นะครับไม่ต้องใส่เป็นคอมโพเนนต์ก็ได้อ่ะกดตรงนี้ครับแล้วตั้งชื่อเราก็ต้องบอกเป็นฐานราก F1 เป็นขนาด 1,000 คูณ 1,000 คูณ 250 แล้วก็เป็น F1 นะครับแล้วก็ระดับของมันก็อยู่ที่ -1 เอ๊ะระดับของมัน -1 เห็นมั้ยครับแล้วแค่คิดรัวๆเนี่ยแล้วก็กดบิ้วเลยเห็นมั้ยครับมันก็สร้างขึ้นมาแบบนี้เสาอย่างเงี้ยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ C1 สูง 1.2 นะขนาดเท่าไหร่อันนี้ฟรีนะอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้ฟรีนะเสียดายมากที่ไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปโถยดูเฉยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเรียนกันนะให้รู้ก่อนว่าตอนนี้มันมีฟอร์แบบบิมเยอะนะที่เราสามารถจะใส่ได้ใน SketchUp ครับค่าดับก็-1กดโป้งนี่ครับแล้วก็อันนี้คือ3.5 3.8 แล้วกันแล้วก็อันนี้คือ.2 พื้นนะกดเห็นไหมครับใส่คานได้คานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็เลือก B1 ขนาด200คูณ400นะครับแล้ว B1 ระดับก็คือระดับเดียวกับหลังเสาตอม่อก็คือ 0.2 แล้วก็สร้างเห็นไหมครับมันก็ได้แล้วเนี่ยแล้วก็เราสามารถใส่สลับได้ทำให้ดูนะว่ามันง่ายครับเนี่ยแล้วก็มาใส่สลับได้สลับก็มากดโครงสร้างพื้นนะครับแล้วก็มากดเลือกนะครับพื้น100นะแล้วก็ S1 แล้วก็มากดตรงนี้ครับจิ้มตรงนี้ปึ๊บระดับมันจะวัดเองอันนี้คือ 0.2 แล้วก็ระดับ 0.2 นะครับแล้วก็คลิกสร้างแล้วเราจะได้ชิ้นงานทั้งหมดอ่ะนี่เห็นไหมครับเป็นบิมเลยนะครับถ้าเราดูเนี่ยคลิกขวา editing info เห็นไหมครับมันจะบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยคือ ifc column เห็นไหมครับนี่ ifc บิมเห็นไหมครับตรงเนี้ยนี่ slab ifc slab แล้วเราก็สามารถจะรู้ข้อมูลมันด้วยเนี่ย data แล้วกดตรงนี้ครับมันจะขึ้นข้อมูลอีกนี่อย่างนี้ครับนี่คือเบสิกง่ายๆที่เราสามารถจะใช้ SketchUp ทำบิมได้ใครบอกว่า SketchUp ต้องใครบอกว่าไม่ใช่บิมอันนี้ผมขออย่าค้านเลยนะหลายคนนะครับไปจำผิดๆนะครับไปจำผิดไปคือไม่ได้ศึกษาไงแล้วก็ไปวาดโปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมเด็กเล่นอย่างเดียวเด็กเล่นได้จริงๆเด็กบอกเพราะมันบางอย่างแต่ตอนนี้มันเป็นบิมละนะครับมันสามารถเอาไปประยุกต์บิมได้จริงๆนะครับอันนั้นคือขอแก้ข่าวก่อนนะอันนี้อาจารย์ป้อมขอแก้ข่าวก่อนใครที่ไปพูดในงานขนาดใหญ่ประเทศนะครับหลายคนที่แบบไปพูดผมเห็นนะผมเป็นคนเป็นนักวิชาการบีมอิสระนะหลายคนเนี่ยครับพูดผิดนะในงานสัมมนาขนาดใหญ่บอกว่า SketchUp ไม่ใช่บีมนะครับแล้วบอกว่าไม่มี IFC แล้วไม่มีการใส่ input data อันนี้ผิดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าจริงๆการพูดที่ผิดเนี่ยต่อหน้าสาธารณชนนะครับเยอะเนี่ยนะครับต้องระวังนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวโดนอะไรหลายอย่างคืออย่างงี้เมื่อเราศึกษาต้องศึกษาให้ภาพกว้างไม่ใช่ไปโฟกัสโปรแกรมเดียวแล้วบอกโปรแกรมอื่นไม่ใช่นะเพราะว่าตอนนี้ Trimble เองก็มี agreement นะครับกับทาง Trimble ทาง Autodesk เหมือนกันนะในการถ่ายโอน data นะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเขามีการ sign agreement กันนะครับเรื่องการก็อย่าง advanced attribute เนี่ยก็ขึ้นมานะตรงนี้นะครับก็เพื่อจะให้ไป IFC นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปใน Revit ด้วยแล้วตอนนี้ Revitก็น่าจะมีปลั๊กอินนำเข้า SketchUp ด้วยนะครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่ผมไม่เคยทดลองเอา Revit เข้ามานะถ้าใครทดลองแล้วลองโพสต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเป็นยังอ่ะโอเคให้ดูก่อนนี่คือตัวแรกก็มีอีก2ตัวซึ่งพัฒนาโดยคอมมูนิตี้นะครับพัฒนาโดยคอมมูนิตี้นะให้ดูก่อนก่อนเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันให้ดูแบบว่าเป็นนะครับนำจิ้มก่อนนะว่าเราทำได้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกกระบวนการของไทยด้วยที่ผมเองก็พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็เสริมนะครับให้กับคอมมูนิตี้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมีเรียก BIM tool ตัวนี้น่าสนใจนะ BIM tool ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามีผนังอย่างเงี้ยแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะ Open BIM tool เนี่ยมันจะให้เราสร้างอะไรพวกนี้ขึ้นมาครับผนังสูง3เมตร width
นะครับจุด1 offset คือ0แล้วก็ create ครับมันจะสร้างผนังขึ้นมาเลยซึ่งนะครับมันจะบอกความยาวหมดเลยนะ height คือ3แล้วก็ thickness คือจุด1มันจะเปลี่ยนออโต้เลยนะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนออโต้เลยแล้วเราสามารถที่จะนะครับปรับโหมดเนี่ยนะครับให้เป็น 2D ได้นี่แล้วเวลาปรับโหมด 2D ครับเวลาเราแก้ไขชิ้นงานครับเห็นไหมมันจะกลายเป็น 3D ด้วยเลยนี่คือความหมายคือเราสามารถจะดัดแปลง SketchUp เป็นอะไรก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเปลี่ยนผนังแบบนี้มันจะได้ไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูก่อนไม่เคยลองถ้าได้จำเลยนะไม่ได้มันคือเชฟข้างเดียวครับอ่ะแต่ก็ดีอ่ะนะครับดีกว่าไม่มีนะครับอ่ะก็มันยังมีหลายตัวที่ช่วยได้มันทำแบบนี้ได้ด้วยทำผนังสลับแล้วก็เป็นคานนะครับอะไรพวกนี้นะซึ่งก็ข้อมูลที่ออกมามันเป็น IFC นะครับเนี่ยเห็นไหม IFC building element ครับ IFC wall เห็นไหมก็ใส่เข้าไปได้อะแบบโชว์ให้ดูเฉยก็จะมีตัวหนึ่งตัวนี้จำนะไม่รู้พัฒนาโดยใครติดต่อไม่ได้อยากให้มาช่วยพัฒนาไปในประเทศไทยจริงๆนะครับวิธีการคือกดตัวนี้ปึ๊บนะครับสร้างกริดก่อนนี่กริดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้คืออะไร5 add 3เมตรอันนี้อ่ะ2 add 3เมตรปึ๊บเห็นไหมมันจะสร้างกริดลายขึ้นมาจากนั้นมาปุ๊บมันจะบอกระดับให้เราใส่ระดับมันเหมือนนะครับระดับแล้วก็จุด2กดโอเคเห็นไหมครับระดับมาละจากนั้นมาเราจะเริ่มใส่ในส่วนที่เป็นตัวนะครับชิ้นงานต่างเห็นไหมเนี่ยเกียร์นิวฟุตติ้งนะครับ1,250กดโอเคคลิกโอ้มันหน่วยเป็นเมตรมันหน่วยเป็นเมตรเอาใหม่คือมันขึ้นเป็นมิลก็จริงนะแต่นี้เป็นเมตร1 0.25กดโอเคก็จิ้มเห็นไหมครับแล้วก็ใส่เสาก็คือจุด2เป็นคอนกรีตก็จิ้มเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเราสามารถใส่ข้อมูลอย่างนี้ได้แล้วตรงนี้ครับมันจะเป็นอะไรเป็น IFC ด้วยเข้าใจไหมครับอ่ะให้ดูตัวอย่างว่ามันมีนะไอ้ตรงนี้นะครับในการทำงานนะซึ่งมันช่วยยกระดับการทำงานนะครับให้ของเราให้มากขึ้นจริงๆนะครับนั้นเองเนี่ยเครื่องมือมันมีแต่กระบวนการเนี่ยนะหลายคนก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะเข้าไปแต่บอกไว้ก่อนว่า SketchUp BIM เนี่ยมีจริงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเลยเดี๋ยวคลาสที่3นะจะเป็นเริ่มฟันดาเมนทอลเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเปลี่ยนองค์กรเดี๋ยวหรือใครใช้สครับอยู่แล้วอยู่ในวงการก่อสร้างนะครับที่ต้องการโกบีมเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าจะเริ่มละนะครับให้ดูอันนี้อธิบายก่อนเพราะว่าหลายคนดูแล้วแบบอาจจะเป็นดูทฤษฎีไปตอนที่แล้วตอนนี้เอารูปธรรมให้ดูนะว่ามีอยู่นะครับซึ่งตัวผมเองนะครับตัวผมเองอาจารย์ป้อมนะก็พัฒนาเครื่องมือเหมือนกันอย่างที่บอกไว้เราใช้ของฝรั่งมังค่ามากไม่ได้เราต้องพัฒนาเองณตอนนี้เองเราก็จับมือนะครับกับโปรแกรมเมอร์ในไทยกับโปรแกรมเมอร์จากต่างประเทศนะครับก็จะมีของเราเองเลยตอนนี้นะครับมีอยู่ตัวนี้ซึ่งอยู่ในแจกชุดบีมของเรานะเซตอัพบีมทูของเรานะซึ่งเรากำลังมีหลายตัวนะตัวแรกเนี่ยเรียก Product Connect Product Connect นี่ครับเป็นเว็บเบสด้วยแล้วก็เป็น extension ด้วยครับคือเจตจำนงของเราคือนะครับตอนนี้ BIM Object Easy BIM Object ในไทยเนี่ยมันไม่มี SketchUp BIM อ่ะมันต้องมีเราก็เลยนะครับสร้างเว็บเบสขึ้นมาเป็น Product Connect นะครับโดยให้นะครับคนที่เป็นผู้ผลิตนะครับมาทำไฟล์ไว้ให้เรานะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้าเรามี Standard SketchUp BIM นะเดี๋ยวเรากำลังคิดกันอยู่นะรวมปาร์ตี้ขึ้นมานะกับคนที่ทำงานร่วมกันนะครับ SketchUp นะเรามาสร้างคลาสต่างๆนะครับไอ้พวกนะครับโค้ดต่างๆให้กับออบเจกต์นะของคนทุกคนนะเราอาจจะสร้างนะครับในส่วนที่เป็นนะครับคอมมูนิตี้บิมได้นะให้ทุกคนแชร์นะครับภายในคอมมูนิตี้แล้วได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับนะซึ่งก็ผมจะหวังว่าถ้าวันนึงมี IFC ในไทยเราผมก็จะ embed
IFC เข้าไปด้วยเพื่อให้คอมมูนิตี้นะฮะหรือคนที่เรียนรู้สครับบีมเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้แต่ปัจจุบันนี้ก็แค่เราลากมาครับนะเราลากมาซึ่งเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าถ้าเป็นของ SCG นะคือตอนนี้เราไปช่วยนะครับทีม SCG ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งผมก็ลากมาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เนี่ยลากมาวางได้เลยครับแล้วก็เราสามารถที่จะนะครับเสิร์ชหาได้ด้วยแล้วก็ประเภทได้ด้วยครับอ่ะ bedroom นะครับอะไรอ่ะ living room นี่ living room ครับแล้วก็เอามาวาง living room เห็นไหมเนี่ยหรือแม้แต่ loose furniture นะครับแล้วก็มีนี่โต๊ะตู้เตียงต่างๆนะครับเก้าอี้ต่างๆแล้วก็เอามาวางนี่เห็นไหมครับได้หมดเลยแล้วก็ข้อดีคือนะครับเราจะมีเครื่องมือถอด attribute ซึ่งณวันนี้เองนะครับเราก็จะนะครับพยายามที่จะนะครับให้มีราคาติดมาด้วยแล้วก็ข้อมูลอื่นติดมาด้วยซึ่งณตอนนี้เองนะครับเราก็แจกฟรีให้ทุกคนใช้ได้ละนี่ครับเห็นไหม data มาเลยแล้วเนี่ยคือเบสิกบีมอันนี้เรานะวันนี้ยังเป็นอินโฟเมชันที่ยังเป็นนะครับยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับยังไม่มี IFC ยังไม่มีโค้ดต่างๆที่มันตรงกับต้องการของทุกคนแต่ตอนนี้เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลาสนี้เรานะ Easy Beam เราเดี๋ยวได้เรียนตรงนี้อีกนะครับก็information ต่างๆนะครับสามารถจะ track กลับไปถึงเว็บไซต์ได้คลิกขวานะ dynamic component นะครับถ้าเขาใส่มานะเราก็สามารถดูได้ product info หรือถ้าอยากดูตรงนี้ครับคลิกขวานะแล้วก็นะครับรายละเอียดมันจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่ product connect นะครับที่เราทำไว้นะซึ่งตอนนี้กำลังสร้างกันอยู่นะกำลังสร้างกันอยู่ก็ลองดูได้อันนี้คือตัวอย่างให้ดูว่าเรามีอย่างนี้จริงนะครับอันนี้ฟรีทุกคนนะครับแล้วก็มีการถอดโปรแกรมถอดราคาเมื่อกี้ก็ฟรีนะครับนะแล้วก็เรามีในส่วนที่เป็นนะครับในส่วนที่เป็นตัวนะครับตัว Quick BOQ นะครับ Quick BOQ Quick BOQ ตัวนี้ทำงานยังไงเดี๋ยวผมขอโหลดไฟล์ไว้หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะโหลดไฟล์ตัวหนึ่งให้นะแล้วคุณดูนะว่ามันสามารถที่จะทำงานยังไงนี่ครับอันนี้คือบ้านที่ผมเองกำลังสร้างเหมือนกันนะแล้วก็ทำอยู่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมจะเอามาทำบิมให้ดูนะว่าทำได้จริงคือจริงๆก็อยากมีสระน้ำตรงนี้นะสระน้ำโอเคบ้านหลังเล็กๆนะครับนะเราก็กดตรงนี้ครับซึ่งไอ้ตัว Quick BOQ เนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการถอดวัสดุใส่ Data เข้าไปนะครับแล้วก็ถอดวัสดุซึ่งพัฒนาโดยทีมงานคนไทยนะครับนะกับทีมงานนะครับต่างประเทศนะร่วมกันนะครับอ่ะกดรีเฟซนิดนึงนะแล้วก็มันจะรันคอสโค้ดซึ่งเราใส่ไปแล้วนะใครมีความฝันอยากปิ้งบีโอคิวมาเนี่ยด้วยระบบบีมเนี่ยในซอฟต์แวร์อื่นต้องจ่ายเงินหลายหมื่นหลายแสนนะแต่สกิลับเนี่ยออกมาเป็นบีโอคิวฟอร์มเลยไม่ต้องจัดเองครับเนี่ยออกมาเป็นบีโอคิวนี้แล้วมันยังมีโลเคชันเบสโลเคชันเบสก็คือว่ามันยังระบุได้คือบางคนบอกว่าภาวนาให้โปรแกรมบีมนะมีฟีเจอร์ที่ถอดราคาแล้วก็มีโลเคชันเบสแต่จริงแล้วเนี่ยสกิลับทำได้แล้วกดตรงนี้ครับเนี่ยเชิงชายเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเชิงชายอยู่ตรงไหนเนี่ยเชิงชายเราจะดูงานเราจะดูงานผนังนะครับเนี่ยงานผนังเนี่ยอิฐมอนอยู่ไหนอิฐมอนนี่อิฐมอนอยู่ตรงนี้เรามาดูงานเสาเอ็นทับหลังเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ครับมันจะทำให้เรารู้เลยว่าวัสดุเราราคากี่บาทแล้วอยู่ที่ไหนจะได้มาปิ้นแล้วปิ้นได้เลย Excel ให้เห็นนะครับว่าสครับบีมีจริงนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้เดี๋ยวตอนหน้าเรามาเริ่มจากเบสิกเลยนะนะครับติดตามซีรีส์นี้แล้วบอกเลยองค์กรปีหน้านะองค์กรเราหรือตัวเราเองนะครับจะสามารถก้าวข้ามนะสิ่งที่เรานะครับทำมานะครับอ่ะผมขอปุ๊บเสร็จละนี่ครับปิ้นออกมาเลยนะจบเลยแล้วก็มีการแก้แบบอะไรก็ตามไอ้เรื่องก็จะออกมาเนี่ยครับเสร็จเลยซัมโททอลออกมาราคาทั้งหมดรวมแบบหมดแยกหมดงานด้วยปริ้นออกมาเสร็จเลยจบนะครับและนี่แหละครับคือตัวอย่างให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหลักการง่ายๆที่เราสามารถทำได้บน SketchUp นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างให้ดูนะว่าการทำงานบิมบน SketchUp มีจริงแล้วก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะอย่างชุดเนี้ยชุดทั้งหมดที่ผมโชว์เมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็แจกฟรีในคลาสบิมของเรานะคลาสบิมราคาแค่ 3,500 เองนะครับมานั่งเรียนแล้วได้ความรู้เลยมีหนังสือตำราด้วยนะครับแล้วแจกบิมด้วยนะครับนี่บ้านแท้ของเรานะ
นะครับและทีมงานของเรานะสเก็ตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็บ้านสเก็ตของเราเนี่ยเดินหน้าเผยแพร่ความรู้นะให้ทุกคนนะครับจริงๆแล้วมีเครื่องมืออีกหลายตัวมากเลยที่จะเพิ่ม productivity ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น MVP ไม่ใช่ MVP นะ MEP นะเป็นระบบท่อที่เราพัฒนาร่วมกับประเทศเวียดนามนะครับซึ่งจะช่วยเราเขียนงานท่อและถอด BOQ ได้แบบรวดเร็วหลายคนนะครับไปใช้โปรแกรม BIM นะซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยในการทำระบบท่อเราสามารถจะทำ PVC นะครับแบบนี้ได้กดท่อ PVC 4นิ้วกดโป้งเดียวครับปึ๊บเห็นไหมท่อ PVC ก็ออกมาเลยครับทันทีนะครับแล้วเวลาจะแก้อะไรครับข้างในครับเราก็แก้ได้เลยทันทีนี่ใส่บอลวาล์วเข้าไปนะครับอันนี้ก็บอลวาล์วนะครับซ็อกเก็ต end cap end cap อันนี้เป็นบอลวาล์วนะครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บออกข้างนอกปุ๊บมันก็จะเป็นบอลวาล์วให้เราอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่นะครับเราสามารถที่จะทำเป็นท่อต่างๆแล้วใส่ไลบรารีเข้าไปได้ในอดีตเนี่ยโอ้โหกว่าจะต่อท่อในอาคารเนี่ยนะโดยเพราะท่อแนวดิ่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยในอาคารเนี่ย PVC เนี่ยนะครับบอกเลยว่าจะต้องโอ้โหเขียนยากมากเนี่ยอ่ะเอาเป็นท่อเมกุปนะแล้วก็ทำเป็นท่อโสโครกนะครับในอาคารเนี่ยแล้วก็เป็นท่อ4นิ้วในแอปพลายปุ๊บนี่ครับเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมอ่ะพอเป็น6นิ้วแล้วกันอ่ะ6นิ้วเห็นไหมครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วได้ละซึ่งเราสามารถจะเอาไปแก้อะไรก็ได้นี่เห็นไหมครับถ้าเราอยากทำเราก็แก้มันก็จะสามารถโอ้โหทำเป็นห้องน้ำอ่ะได้แป๊บเดียวเองครับเนี่ยจบนี่เมนใหญ่ไปหน่อยไม่เป็นไรนะปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจะถอดนะครับวัสดุได้ทันทีด้วยซึ่งเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้อธิบายยังไงนะว่าโลกของมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ easy and fun รวมถึงการทำ drawing ด้วยดูนะ drawing ครับเดี๋ยวผมจะทำภาพนี้ให้ดูนะทำ drawing นะเดี๋ยวผมไม่กุ๊กก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปทำไฟอื่นเพราะไฟนี้มันไฟใหญ่เกินไปเดี๋ยวผมทำไฟอื่นให้ดูก่อนวันนี้ตอนนี้คือเหมือนจะโชว์ให้ดูนะว่าเพื่อให้คนคลางแคลงใจนะที่ต้องสงสัยถามนะครับว่าเฮ้ยมันบีเหรอสิครับบีมไม่บีมคือ productivity ใช่ไหมถ้าใครตามผมตอนที่แล้วนะนะครับตอนที่แล้วผมบอกว่าบีมคือ productivity ดังนั้นเองเนี่ยครับอะไรก็ตามที่ทำให้เรามี productivity ที่สูงขึ้นนะครับมันจึงนะครับมีความจำเป็นที่เราต้องนะครับเพิ่มเข้าไปในสเกลซึ่งสเกลเนี่ยมันคัสตอมไมได้นะครับมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะซึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ามันทำได้จริงหลายคนสงสัยคลางแคลงใจนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเริ่มเรียนรู้กันนะอ่ะโอเคทำให้ดูนะครับวันนี้ดูทูไปก่อนเดี๋ยวมาเรียนกระบวนการด้วยกันอ่ะทำไมวางไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ๋อ copy ยังไม่เสร็จ คือมันมีเหล็กเส้นด้วยนะไฟล์เนี้ยมันก็เลยนานหน่อยไม่เป็นไร edit paste in place ไอ้ paste in place เนี่ยทำให้เรามีตำแหน่งเดียวกันนะครับซึ่งจะซิงค์ข้อมูลกันเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะมาส่งนะไฟล์ save อันนี้คือสิ่งเราพัฒนานะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี scrapbook ด้วยแล้วก็มีกระดาษและมีตารางด้วยนะครับกดตรงนี้1 2 3ปึ๊บมันก็จะสร้างนะครับเป็นแปลนฟรอนต์นะครับไรท์นี่ครับอันนี้คือทำภาพได้เราเลยนะแล้วก็อันนี้กำลังพัฒนาอยู่นะให้ดูกดตรงนี้ครับเลือกหน้ากระดาษ A3 แล้วก็เลือกสเกลด้วยเรียบร้อยจากนั้นก็ส่งเข้าไปเลย์เอาท์กำลังพัฒนาอยู่นะให้ดูว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้บนสเกลับนะครับให้เหมือนซอฟต์แวร์บีมไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือจะบอกไว้แล้วว่าเรามีคลาสสอนด้วยแล้วก็วันนี้จะเริ่มต้นนะให้เราเห็นนะว่าในตอนเช้าผมทำคลิปไว้ละในตอน Facebook Live ในตอนแรกนะครับเรื่อง iteration นะครับ easy beam สเกลับบีมแล้วก็ตอนนี้มาดูภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคัดตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นละนะครับก็ผมจะเอาคลิปนี้ไปไว้ใน YouTube นะSketchUp Home นะครับ SketchUp Home นะไปตามดูนะแล้วก็ในเพจบ้าน SketchUp นะครับที่มีคนตาม 170,000 คนละนะครับปีหน้าต้องเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนนี่บอกเลยว่าโอ้โหเหนื่อยนะครับเห็นไหมครับ
ตอนนี้เราทำง่ายๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีเนี่ย ISO นั่นหมายคือตอนนี้ผมก็จะได้แบบละเห็นไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ Scrapbook ทีเดียว Scrapbook คืออะไรนะครับ Scrapbook ก็คือตัวเนี้ยเขาเรียก Scrapbook ซึ่งมันมี Dynamic ด้วยเดี๋ยวมาตรงนี้ครับเราสามารถจะใส่ Scrapbook อย่างนี้นะเข้าไปแล้วก็ใช้ Dynamic นะเขาเรียกว่า Auto Text คือหลายคนไม่รู้นะอันนี้อ่ะผมขออนุญาตสอนแล้วกัน Page Number Page Name โอ้เดี๋ยวก่อนนะ Page Name นี่ครับ Page Name แล้วก็ปิดอย่างนี้ Scale 1ต่อ100จริงๆผมอยากจะให้มันมี Scale Auto นะแต่ตอนนี้ไม่มีแต่เราใส่ได้นะครับเราทำออโต้เทคได้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมีเห็นไหมครับออโต้เทคอธิบายหมดเลย back left เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกออโต้เทคครับแล้วก็เสร็จละแล้วก็ส่งไป layout ได้ส่งเข้าแคดได้เลยนะครับอ่ะส่งเข้าแคดยังไงดูนะเดี๋ยวผมจะแปลงนี้ให้เป็นออโต้แคดทำให้ดูเลยอ่ะให้ดูกันวันนี้เลยนะว่ามันเวิร์กจริงๆอ่ะโอเคทำเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็น hidden line styleคล้ายๆ AutoCAD Hidden Line เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้คือตัวที่ผมทำไว้แล้วก็อันนี้พอดีระดับนี้ยังไม่ได้ปรับนะเพราะว่าแก้โมเดลแล้วก็ลองดูดได้ไหมเทแล้วก็เทโอเคแล้วก็เทแล้วก็เทแล้วก็เทอย่าลืมนะเมื่อกี้ผมได้ BOQ ไปแล้วอันนี้คือเซสชันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์นะ export นะครับ export แล้วก็เป็น DWG จากนั้นนะครับเราก็ส่งนะครับไปเป็น DWG นะครับเป็น 2D 1ซึ่ง 2D 1เนี่ยเดี๋ยวผมจะเซฟเป็นในหน้าแคดในหน้าโมเดลสเปซนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะให้ไปอยู่ในนะครับ layout space พอดีผมไม่ได้ใส่ dimension นะก็เลยปกติถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปด้วยหมดในระหว่างรอแล้วก็มาตรงนี้ครับกดเปิดเลยเนี่ยครับมันช่วยอันนี้ผมใช้บริแคดนะตัวฟรีนะครับในวันนี้มีทางเลือกเยอะนะครับเราสามารถจะใช้พวกนี้ได้ในการทำงานนะครับไม่ต้องใช้ออโต้แคดตัวจริงก็ได้เนี่ยครับเสร็จเลยนี่แคดนะครับเป๊ะบอมมา BOQ มาอันนี้อยู่ในหน้าโมเดลแต่ถ้าต้องการจะไปอยู่ในหน้าPaper Space แล้วก็เปิดตรงนี้ตัวที่สองLayout Space Layout Space อยู่ไหนวะขออภัยไม่รู้โปรแกรมตัวนี้ดูที่ไหนไม่มีหน้าโมเดลโอเคไม่เป็นไรหาไม่เจอนะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี Layout อยู่นะครับโปรแกรม Layout ก็ใส่ได้เลยนะครับนะเหมือนกันนะอ่ะโอเคก็เวลาแก้แบบก็แก้ออโต้คือข้อดีของเลเยอร์คือเวลาเราแก้แบบนะเนี่ยเวลาแก้แบบปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแก้ออโต้ได้อย่างเช่นกรณีที่ผมอยากจะเลื่อนอยากจะเติมอะไรบางอย่างเข้าไปในแบบนี้สมมุติผมเติมตัวนี้ถังน้ำตรงนี้สมมุตินะผมแค่เซฟครับแค่เซฟปุ๊บเนี่ยเราไปกลับไปที่เลเยอร์เนี่ยนะครับคลิกขวานะแล้วอัปเดตไอ้แบบทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับมันก็จะอัปเดตด้วยทำไมไม่อัปเดตเดี๋ยวก่อนคืออะไรมีหลายไฟล์ทำไมมีหลายไฟล์งงเหมือนกันไม่เป็นไรเซฟทั้งสองไฟล์แล้วกัน
อัปเดตเห็นไหมครับตอนนี้แบบของเราก็จะอัปเดตทั้งหมดเลยเซฟไทม์มากถ้าใครเห็นแคทนี่บอกเลยตายพอดีนะครับเอาละครับนี่คือตัวอย่างให้ดูนะครับเรื่องการใช้นะครับ SketchUp BIM ซึ่งมันมีจริงๆนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นฟันเดเมทัลกันเลยนะใครที่เป็นสายนะครับนะ SketchUp นะครับแล้วกันโกบิมนะครับวันนี้มาเลยนะอันนี้เหล็กเส้นนะครับทุกอย่างเหมือนจริงหมดเลยนะให้ดูนะอ่ะนะครับก็จุดเริ่มต้นก่อนนะครับผมจะไม่สอนนะครับแบบเบสิกมากๆเพราะว่ามันคือพื้นฐานอยู่แล้วนั้นใครดูนะครับซีรีส์นี้นะวิชานี้นะครับจะต้องมีความรู้ SketchUp ในระดับพื้นฐานนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันก่อนว่าพื้นฐานเป็นอะไรนะครับก่อนที่จะมาเรียนรู้ต่อไปนะเราต้องมาดูก่อนว่าตำแหน่งไหนคือแม่เว็บไซต์ของผมอยู่ตรงไหน YouTube อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อให้ทุกคนมาเรียนรู้ได้นะครับฟรีนะอ่ะตัวแรกเลยนะครับเป็นเว็บไซต์ 3d.com นะครับตรงนี้นะ 3d.com นะครับเข้าไปเลยนะตรงนี้พิมพ์เข้าไปเลยนะ 3d.com มันก็จะมีนี่ครับ Safe School เข้าไปข้างในนี้ก็จะมี Basic นะครับ Intermediate และ Advanced มีทั้ง Layout มีทั้งทุกอย่างอยู่นี่หมดนะครับดูเลยจบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คอร์สอบรมของเราอยู่ตรงนี้นะถ้าใครสนใจเข้ามาสมัครเรานะก็มาเข้าอบรมตอนนี้ก็ฟรีอยู่แล้วแล้วก็จะมี YouTube ครับ Channel เราตอนนี้มีคนติดตามนะครับ40,000 จะ 50,000 คนละนะครับก็มีคลิปวิดีโอให้ละเอียดเลยนะครับเข้าไปดูแล้วก็จะมีซีรีส์เพลย์ลิสต์นะผมแนะนำให้ไปดูตรงนี้ Zero to Hero นะครับ74ตอนคาดหวังว่าจะทํา100 200ตอนเลยนะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับฟรีนะตรงนี้ให้ดูแล้วก็ที่เหลือก็คือเข้าไปดูข้างในแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับต้องการทำบิมเนี่ยอันนี้ผมเป็นวิศวกรคือผมเองนอกจากเป็นอาจารย์สอนสเก็ตอัพแล้วเป็นที่ปรึกษาองค์กรเรื่องพัฒนา Easy BIM แล้วจริงผมเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ทำบิมด้วยนะครับไปดูโครงการระดับ100ล้านขึ้นไปนะครับทำบิมยังไงนะก็ไปดูนะครับทำยังไงแล้วโครงการจริงๆเนี่ยทำยังไงก็มีให้ดูนะครับเยอะนะผมทำมาให้มาเป็นบทความให้ดูนะเอาให้แบบเห็นจริงๆเลยว่าทำได้จริงยังไงนะครับนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวทุกเสาร์อาทิตย์นะหรือถ้าผมว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้คลิปนะครับแต่จริงๆก็ว่างตลอดแหละเพราะว่าอยากจะสอนเป็นคนชอบสอนอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเรามาเริ่มต้นเลยนะครับเรียนรู้เบสิกฟันดาเมนทัลของ Easy BIM หรือ SketchUp BIM นะครับ